สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าวันนี้ต้านุก็จะเดินออกกำลังกายนะคะทุกคนก็จะไปเดินข้างนอกนะคะทุกคนจ๋าตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่ป้านุชอยู่นะคะเดี๋ยวป้านุชจะพาไปเดินออกกำลังกายเนาะก็จะพาไปเลยนะคะทุกคนถ่ายวิวข้างบ้านก่อนนะคะทุกคนจ๋าถ่ายวิวข้างบ้านให้ชมก่อนเนาะไปกันเลยตอนนี้ป้านุก็เดินมาถึงนี่แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะเดินต่อนะคะทุกคนจ๋าประมาณ1ชั่วโมงนะคะทุกคนจ๋าป้าหนูก็จะเดินประมาณ1ชั่วโมงเนาะแต่ก็จะเดินกลับบ้านนะคะทุกคนไปเรื่อยๆเนาะทุกคนเดินต่อนะคะป้าหนูก็เดินมาผ่านมาตรงนี้นะคะทุกคนป้าหนูก็จะมาจองตั๋วด้วยนะคะเดินออกกำลังกายด้วยเนาะมาจองตั๋วเพื่อจะเข้าไปดูสวนสัตว์นะคะทุกคนจองเป็นปีเลยนะคะทุกคนจ๋าป้านุชจะจองเป็นปีเลยเนาะประมาณ 3,000 นะคะทุกคนจ๋าปีนึงก็ 3,000 นะคะเดี๋ยวป้านุชก็จะพาเข้าไปชมข้างในก่อนแต่ยังชมสัตว์ได้นะคะทุกคนวันนี้ป้านุชจะเดินออกกำลังกายเนาะเดี๋ยววันนี้ป้านุชจะมาจองคิวไว้นะคะทุกคนจองคิวเป็น1ปีเนาะนี่นะคะทุกคนไปดูกันเลยนะคะป้าหนุชก็เดินมาถึงนี่แล้วนะคะทุกคนเดินมาถึงตรงนี้ก็จะถ่ายดอกไม้สวยๆให้เพื่อนๆชมเนาะป้าหนุชก็ไม่รู้ดอกไม้อะไรนะคะเนี่ยสวยงามมากเลยเนี่ยป้านุชเคยเอาไปปลูกที่บ้านนะคะทุกคนแต่ไม่เป็นเนาะเขาจะอยู่ไม่ได้ไงเขาชอบอยู่แบบนี้เดี๋ยวป้านุชก็จะเดินต่อนะคะทุกคนจ้าเดินต่อกันเลยไปมีแต่ดอกไม้สวยงามๆทั้งนั้นแถวสวีเดนเดินไปเก็บภาพไปนะคะทุกคนจ้าทั้งมีของกินทั้งดอกไม้สวยงามนะคะไปต่อนะคะตอนนี้ก็เดินมาถึงตรงนี้แล้วนะคะทุกคนดูนะคะหยุดพักเหนื่อยเนาะหยุดพักเหนื่อยหน่อยยังไม่ถึงชั่วโมงนะคะทุกคนเดินอีกหน่อยเนาะเกือบจะถึงชั่วโมงละเดินไปเรื่อยๆเดินต่อนะคะทุกคนโน่นตอนนี้เริ่มเหนื่อยแล้วนะคะทุกคนขอพักอีกนะคะตอนนี้ก็มาถึงตรงนี้จะได้ชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนจ๋าป้าหนูก็จะเดินขึ้นสะพานไปนะคะทุกคนเนี่ยขึ้นสะพานนี้ไปก่อนเนาะเหนื่อยแล้วก็ไปหยุดบนสะพานเอานะคะทุกคนจ๋าจับวิวให้เพื่อนๆชมด้วยนะคะทุกคนดูนะคะวิ่งกล้องก็จะสายหน่อยนะคะทุกคนต้องขออภัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสะพานนะคะทุกคนสะพานคนเดินเนาะห้ามรถวิ่งนะคะตรงเนี้ย
ตรงนี้ก็จะเป็นทางรถไฟนะคะข้างล่างนะคะทุกคนจะเป็นทางรถไฟเนาะไปต็อกโฮมนะคะแล้วก็ไปบูโรสเนาะมาบูโรสแล้วก็ไปต็อกโฮมนะคะทุกคนจ้าทางนี้จะไปต็อกโฮมทางนี้จะไปต็อกโฮมถ้าเข้ามาทางนู้นเขาก็จะมาบูโรสนะคะเดี๋ยวเดินต่อนะคะทุกคนมันมีสะพานยาวไปถึงนู่นเลยเนาะมันติดต่อกันไงอันนี้ต่อสะพานตรงนี้นะคะทุกคนจ้าเดี๋ยวป้านุก็จะไปฝั่งทางนู้นนะคะทุกคนก็จะต่อจากสะพานตรงที่ป้านุเดินมานะคะเดินต่อนะคะนี่ผู้เบายืนรออยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นทางรถยนต์นะคะทุกคนทางรถยนต์เนาะทางนี้รถก็จะไปทางบ้านลูกชายนะคะทางนี้ก็จะกลับทางนี้ก็จะกลับมาบ้านปนุษย์นะคะตรงนี้เราก็ไปบูโรสเนาะอันนี้ป้านุชเดินมานะคะทุกคนไปต่อนะคะต่อลงไปในป่าเลยเดี๋ยวไปดูป้านุชจะเดินออกกำลังกายด้วยแล้วก็มาดูผักป้านุชด้วยว่าจะมีไหมถ้าไม่มีถ้าก็แล้วไปเนาะเราเดินออกกำลังกายเดี๋ยวป้านุชก็จะทำคลิปสั้นๆนะคะทุกคนจ๋าเพื่อว่าจะไม่ให้เพื่อนๆเบื่อเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อมันยาวเกินไปยังไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะเพื่อนๆจ๋าบ๊ายบาย